สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นจ้ามื้อนี้เพิ่นก็สิพามาเฮ็ดมะเขือขื่นดองเนาะค่ะดองกระดองแบบง่ายๆเนาะจ้ามือเดียวก็สามารถกินได้แล้วจ้าค่ะคล้ายๆสมพักบ้านเฮาล่ะค่ะแค่เปลี่ยนเป็นบักเขือมาดองเนาะจ้ารสชาติก็แซ่บค่ะน้ำบักเขือของเพิ่นก็สิใส่เป็นน้ำซ้าวขาวค่ะก็สิมีน้ำออกขาวๆแบบนี้เนาะค่ะน้ำก็สามารถสดกินได้เลยเด้อจ้าไปเบิ่งวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเพิ่นก็สิใส่บักเขือเหลืองดองเนาะจ้าจากนั้นก็สิเป็นเกลือค่ะค่ะก็สิเป็นน้ำซ้าวเข่าเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นขวดโหลไว้สำหรับดองเนาะจ้าขั้นตอนแรกก็ง่ายๆเลยจ้าเพิ่นก็สิเอาเกลือเนาะค่ะเอาเกลือลงมาละลายน้ำเลยจ้าเกลือก็สิละลายน้ำเพื่อบ่ให้บักเขือของเฮาดำเนาะค่ะเวลาเพิ่นผ่าบักเขือเฮ็ดบักเขือเป็นชิ้นๆเนาะค่ะเพิ่นก็จะเอามาแช่ลงในน้ำนี่เนาะค่ะค่ะจากนั้นเฮาก็สิมาผ่าบักเขือหรือว่าเอาเม็ดของบักเขือออกเลยเนาะค่ะบักเขือนี่ก็สิเป็นบักเขือหืนหรือว่าบักเขือคืนเนาะค่ะค่ะมันก็สิมีความกรอบเนาะค่ะแต่ในมันก็สิบ่กินเด้อค่ะเพราะว่ามันสิมีความขมขื้นๆหืนๆเนาะค่ะค่ะจากนั้นเพิ่นก็สิเอาซอนเนาะค่ะเป็นปลายซอนแกะๆในเขาออกเลยเนาะจ้าค่ะแกะได้ก็ได้ลักษณะแบบนี้เนาะค่ะเอาในออกให้หมดเด้อจ้าที่ถ้าเฮาบ่เอาในออกหมดค่ะเขาก็สิมีความขมความหืนอยู่นะคะค่ะการที่แช่น้ำค่ะแช่เพราะอีหยังเนาะค่ะก็เพื่อบ่ให้บักเขือของเฮาดำเนาะจ้าเพื่อให้บักเขือมีสีสวยแล้วก็งามค่ะเวลาเฮาดองแล้วก็สิบ่มีสีดำเนาะจ้าค่ะก็ออกแล้วก็ได้ลักษณะแบบนี้ล่ะจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิเฮ็ดไปจนกว่าสิสิ้นเด้อค่ะถ้าบ่อยากผ่าเครื่องแบบนี้เนาะค่ะเฮาก็สามารถผ่าเป็น4ชิ้นก็ได้เนาะค่ะก็ตามความชอบตามความต้องการของเฮาได้เลยเนาะค่ะบางท่านก็ทุบได้เด้อค่ะหรือว่าสิเอามาทุบสิเอามาทุบหรือเอาสิเอามาแกะแบบนี้ก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นว่าแกะแบบนี้ก็คือมันเฮ็ดง่ายที่สุดแล้วเนาะค่ะค่ะแกะก็แช่น้ําไปเด้อจ้าค่ะหลังจากนี้ก็เฮาไปเบิ่งขั้นตอนในการดองกันเลยเนาะค่ะค่ะจากนั้นเพิ่นก็สิเอาน้ำใส่กระมังประมาณแก้วนึงเนาะค่ะแล้วใส่เกลือลงไปซ้อนโต๊ะนึงเนาะค่ะซ้อนโต๊ะนึงก็อีกน้อยนึงเนาะจ้าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เฮาต้องเอาบักเขือเอามาคั่นน้ำอีกเนาะค่ะน้ำนี้เพิ่นก็สิล้างเอาเม็ดของเขาออกให้หมดเด้อจ้าเป็นเม็ดบักเขือเนาะค่ะเพิ่นสิล้างออกให้หมดให้เขาสะอาดแบบนี้เนาะค่ะค่ะวิธีการเฮาแช่น้ำเกลือบักเขือเฮาก็สิบ่ดำเนาะจ้าจากนั้นเพิ่นก็สิเอามาใส่กระมังอีกกระมังนึงเลยค่ะสังเกตเบื้องว่าน้ำบักเขือของเฮามีสีดำเนาะจ้าสีดำนี่ก็สิเป็นน้ำขมหรือว่าน้ำหื้นของบักเขือเนาะค่ะค่ะตอนนี้เฮาก็คั่นเลยค่ะเพิ่นสิคั่นจนกว่าบักเขือของเฮาสิมีความนิ่มเนาะค่ะสิมีความอ่อนเนาะค่ะคั่นจนกว่ามันสิอ่อนเลยเด้อค่ะถ้าบีบเบิ่งบักเขือของเฮาแข็งๆอยู่ก็บ่ก็จะเพิ่มเอาเด้อจ้าเพิ่นก็เสร็จจนเขาหนิ่มจนเขาอ่อนเลยค่ะขั้นมือเดียวก็กินได้แล้วจ้าเป็นวิธีการถนอมอาหารเนาะค่ะเป็นบักเขือส่วนมากบักเขือเหลืองเนี่ยเฮามีเฮาก็สิเอาถิ่มเนาะจ้าแต่เพิ่นเอามาเฮ็ดแบบนี้ก็มีรสชาติที่แซ่บเนาะค่ะสิมีความเปรี้ยวเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วจ้ามีความนิ่มแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิขั้นต่อไปอีกจักน้อยนึงเนาะค่ะให้เขานิ่มก็อีกน้อยนึงค่ะค่ะจากนั้นเฮาก็มาบีบน้ำออกใส่ขวดโหลเลยจ้าขั้นตอนนี้เฮาสิบ่ล้างน้ำอีกเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นใส่เกลือแล้วก็ปรุงรสเกลืออยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วจ้าใส่ขวดโหลแล้วเพิ่นก็สิเอาน้ำซ้าวเข่าเทลงไปเด้อจ้าการเทน้ำซ้าวเข่านี่ค่ะสิเทให้ถ่วมเลยเด้อจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเฮาก็สิได้บักเขือขึ้นดองแซ่บๆเอาไว้ให้กินแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็สามารถขึ้นนึงก็กินได้เลยเด้อจ้าเดี๋ยวมื้ออื่นเสาร์เพิ่นก็กินได้แล้วค่ะปิดฝาเลยเนาะค่ะก็เอาไว้อุณหภูมิห้องปกตินะจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบักเขือขึ้นดองเนาะจ้าเป็นบักเขือเหลืองบักเขือขึ้นดองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ